สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งของความสัมพันธ์เวียนบังเกิดนะครับซึ่งในวิดีโอนี้เราจะดูความสัมพันธ์เวียนบังเกิดที่ใช้ในการนิยามลำดับนะครับลำดับหรือในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า sequence นะครับลำดับเนี่ยความจริงมันคืออะไรนะครับถ้าจะให้พูดตรงๆก็คือว่ามันเป็นฟังก์ชันนะครับที่นะครับส่งจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบไปยังจำนวนจริงครับจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบครับไปยังจำนวนจริงครับทีนี้ที่พูดอย่างนี้เนี่ยมันหมายความว่าอะไรนะครับผมอาจจะให้ชื่อลำดับนะครับผมอาจจะให้ชื่อลำดับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับอาจจะมี A B C F หรืออะไรประมาณนี้บ้างนะครับแล้วลำดับเนี่ยมันจะหมายถึงเลขหลายๆตัวครับมันจะมีเลข A 0 A 1 A 2 A 3อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับเลขแต่ละตัวที่มีชื่อตัวนี้เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่ามันจะเป็นจำนวนจริง1ตัวที่เราบอกว่าลำดับเนี่ยมันส่งจำนวนเต็มที่ไม่เป็นลบไปยังจำนวนจริงก็เพราะว่าอย่างลำดับแต่ละตัวนี่ครับมันเหมือนกับว่ามันจะถูกเหมือนกับว่าตีดัชนีไว้ด้วยเลข0 1 2 3อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแล้ว A 0ความจริงเนี่ยมันเป็นจำนวนจริงที่เหมือนกับว่ามันจะมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับ0ที่มันมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างกับ0เพราะว่า A 0มีค่าเท่ากับตัวนั้นนะครับไอ้เจ้าตัว A ตัวนี้ครับเป็นตัวแปลงลำดับให้เป็นเลขอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่0ที่อาจจะไม่ใช่0นะครับที่เราห้อยมันไว้เป็นสายอย่างนี้จาก A 0ไปเรื่อยๆจนถึง infinity เลยนะครับทีนี้บางทีเนี่ยเขาก็อาจจะมีการใช้สัญลักษณ์แบบนี้นะครับแทนลำดับ F 0 F 1F2 หรืออะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้มันจะดูเหมือนฟังก์ชันจริงๆที่รับ0เข้ามาแล้วให้ตัวเลขอะไรมาออกมาอีกตัวหนึ่งโอเคไหมครับซึ่งโอเคนะครับเราก็สามารถที่จะใช้สัญลักษณ์แบบนี้ได้เหมือนกันครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับทีนี้เราก็อาจจะมาดูตัวอย่างลำดับนะครับที่มันสามารถที่จะนิยามได้ด้วยความสัมพันธ์เวียนมาเกิดกันสักตัวหนึ่งนะครับผมก็จะยกตัวอย่างลำดับนี้นะครับลำดับที่ชื่อว่าลำดับฟิโบนัชชีนะครับฟิโบนัชชีนี่เขาจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว F นะครับทีนี้ลำดับฟิโบนัชชีเขาจะบอกว่าอย่างนี้ครับ เลข F0 เนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ1นะครับส่วนเลข F1 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1 2ตัวนี้เขาจะล็อกไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเขาบอกโอเคถ้าสมมติว่าเป็นตัวอื่นอย่างสมมติ F2 นะครับที่ไม่ใช่ F0 กับ F1 จะทำยังไงดีนะครับเขาก็บอกว่าให้เอาตัวที่อยู่ก่อนหน้าเลข F2 ตัวนี้นะครับ2ตัวในกรณีนี้นี่คือ F1 กับ F0 นะครับมาบวกกันตรงนี้ก็จะได้2ใช่ไหมครับ F3 ล่ะก็จะใช้วิธีการเดียวกับ F2 คือเอาเลขที่อยู่ก่อนหน้า F3 มา2ตัวคือ F2 กับ F1 มาบวกกันได้เป็น3นะครับทีนี้ F4 ล่ะ F4 จะเอาเลขตัวก่อนหน้า F4 2ตัวคือ2กับ3บวกกันได้เป็น5แล้วก็ F5 อันนี้ก็คือจะเอา2ตัวที่อยู่ก่อนหน้ามาบวกกันกลายเป็น8โอเคไหมครับทีนี้ที่เราบอกนิยามมาอย่างไม่เป็นทางการอันนี้เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะเขียนให้เป็นทางการขึ้นเป็นนิยามแบบเวียนมาเกิดได้ประมาณนี้ครับสมมติว่าผมสนใจเลข fn โดยที่ n เป็นจำนวนเต็มบวกอะไรก็ได้นะครับมันจะมี2กรณีใช่ไหมครับที่เราล็อกเอาไว้แล้วคือ f0 กับ f1 2ตัวนี้จะต้องเป็น1แน่นอนนะครับตรงนี้ผมก็จะเขียนไปแล้วก็ในกรณีที่ n มีค่าเท่ากับ0และในกรณีที่ n มีค่าเท่ากับ1นะครับมันก็จะเป็น1ส่วนในกรณีอื่นที่ n ไม่ใช่0หรือ n ไม่ใช่1ล่ะนะครับในกรณีที่ n มันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับในกรณีนี้เขาบอกว่าอะไรนะครับเขาบอกว่าให้เอาตัวที่อยู่ก่อนหน้า f ตัวนั้นมา2ตัวนะครับในตัวที่อยู่ก่อนหน้า fn คืออะไรครับคือ fn-1 กับ fn-2 ใช่ไหมครับใส่ fn-1 บวกด้วย fn-2 ตรงนี้เราก็จะได้นิยามแบบเวียนมาเกิดของความสัมพันธ์ของลำดับฟิโบนัชชีมาแล้วนะครับที่มันเป็นนิยามแบบเวียนมาเกิดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็น f ใช่ไหมครับปรากฏอยู่ทั้งสองข้างของสมการนะครับโอเคนะครับทีนี้ เกิดอะไรขึ้นนะครับเราก็พอมีนิยามแบบเวียนมาเกิดแล้วใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมอยากจะเขียนฟังก์ชันภาษา Python ให้คำนวณลำดับตัวนี้ให้นะครับ
ผมก็สามารถที่จะเขียนได้อย่างง่ายดายใช่ไหมครับเพียงแค่เราเปลี่ยนไอ้เจ้านิยามแบบเวียนมาเกิดตัวนี้ให้เป็นโปรแกรมโดยการอ่านมันตรงๆเฉยๆนะครับเราก็จะทดลองทำอย่างนั้นกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอลบตัวนี้ทิ้งไปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราไปที่Editorของเรากันนะครับโอเคนะครับสำหรับ Editorตัวนี้นะครับเราก็ขอเปลี่ยนให้มันซินแท็กไฮไลท์ภาษา Python ให้หน่อยนะครับแล้วเราอาจจะเขียนฟังก์ชันใช้ f ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชื่อมันอาจจะซ้ำกับอะไรอย่างอื่นได้นะครับผมก็เขียนใช้ชื่อฟังก์ชันนี้แล้วกันนะครับ fibo แล้วกันนะครับย่อมาจาก Fibonacci นะครับรับพารามิเตอร์1ตัวคือตัว f โอเคมั้ยครับทีนี้จากนิยามแบบเวียนประเกิดเมื่อตะกี้นี้นี่เรามีอะไรบ้างนะครับเรารู้ว่าในกรณีที่ n มีค่าเท่ากับ0หรือ n มีค่าเท่ากับ1ไอ้เจ้า Fibonacci ตัวนี้เนี่ยมันจะคืนค่า1เพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเขียน if ใช่มั้ยครับ n มีค่าเท่ากับ0หรือ n มีค่าเท่ากับ1นะครับแล้วเราก็คืนค่า1กลับไปในกรณีที่มันไม่เป็นเช่นนั้นในกรณีที่ n มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ2นะครับผมก็ใส่ else ไปตรงนี้แล้วมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมันมีค่าเท่ากับ2ตัวที่อยู่ก่อนหน้ามันคือ fibo n ลบ1บวกกับ fibo n ลบ2ใช่มั้ยครับทีนี้โอเคนะครับเราเขียนฟังก์ชันตัวนี้ได้แล้วโอเคอยากจะดูซะหน่อยว่ามันเวิร์กหรือเปล่าผมก็จะปริ้นค่าฟิโบนัชชีออกมาหลายๆตัวนะครับเริ่มจากฟิโบ0นะครับแล้วสมมติว่าเราจะปริ้นไปจนถึงสักจำนวนหนึ่งนะครับถึง6 7อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับฟิโบ1ฟิโบ2ฟิโบ3ฟิโบ4 5 6 72 3 4 5 6 7ครับแล้วผมก็จะเซฟตัวนี้เป็นฟิโบจุดผ่านครับงั้นเราก็มาดูกันเลยว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยมันทำงานได้ถูกต้องหรือเปล่านะครับตรงนี้ผมมีฟิโบจุดผ่านใช่ไหมครับผมสั่งรัน Python ฟิโบจุดผ่านมานะครับตรงนี้ก็สังเกตนะโอเคฟิโบ0มีค่าเท่ากับ1โอเคนะครับตรงตามที่เราต้องการฟิโบ1มีค่าเท่ากับ1ตามที่เราต้องการนะครับฟิโบ2มีค่าเท่ากับ2ฟิโบ3มีค่าเท่ากับ3 4มีค่าเท่ากับ5นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเกิดจาก3บวก2นะครับ5มีค่าเท่ากับ8ตรงตามที่เราคำนวณใช่ไหมครับเท่ากับ5บวก3แล้วก็6มีค่าเท่ากับ13เพราะว่ามันเท่ากับ8บวก5แล้วก็ฟิโบ7มีค่าเท่ากับ21เพราะว่ามีค่าเท่ากับ8บวกด้วย13ตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างการแปลงลำดับหนึ่งให้เป็นฟังก์ชันในภาษา Python นะครับทีนี้เรามาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เขาเรียกกันว่า factorial นะครับความจริงตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ลำดับนะครับมันเป็นฟังก์ชันแต่ความจริงมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกันนะครับลำดับฟังก์ชันมันก็เป็นของเดียวกันนะครับเราจะมาสนใจลำดับ factorial นะครับคุณอาจจะจำได้ว่านะครับลำดับ factorial นี่มันจะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ใช่ไหม n เครื่องหมายตกใจอันว่า n factorial นะครับมีค่าเท่ากับ n คูณด้วย n ลบ1นะครับคูณด้วย n ลบ2คูณด้วย n ลบ3 n ลบ4ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆจนถึง1ทีนี้มันจะมีกรณีพิเศษนิดหนึ่งที่เขามักจะใส่เอาไว้นะครับคือศูนย์แฟกตอเรียลตรงนี้เขาจะให้มีค่าเท่ากับ1เสมอนะครับตรงนี้นี่มันมีเหตุผลดีๆหลายอย่างที่มันควรจะมีค่าเท่านี้นะครับแต่ว่าการพูดถึงเหตุผลนั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการในวิดีโอนี้นะครับทีนี้แฟกตอเรียลตรงนี้เนี่ยมันดูเหมือนกับว่ามันเป็นสัญลักษณ์อะไรธรรมดานะครับแต่ความจริงเป็นลำดับครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมสามารถจะเขียนแบบนี้ได้ใช่ไหมครับศูนย์แฟกตอเรียลมีค่าเท่ากับ1นะครับ1 factorial มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมครับเพราะมีค่าตั้งแต่1คูณไปเรื่อยๆถึง1 2 factorial ตรงนี้มีค่าเท่ากับ2คูณด้วย1มีค่าเท่ากับ2ใช่ไหมครับ3 factorial มีค่าเท่ากับ3คูณด้วย2คูณด้วย1แล้วก็ตรงนี้มีค่าเท่ากับ3 4 factorial มีค่าเท่ากับ4คูณด้วย3คูณด้วย2คูณด้วย1ตรงนี้มีค่าเท่ากับ20ตรงนี้ขอประทานภัยนะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับควรจะมีค่าเท่ากับ6นะครับมีลบให้มันดีๆหน่อยตรงนี้มีค่าเท่ากับ6นะครับแล้วก็ตรงนี้มีค่าเท่ากับ24และ5 factorial มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ5คูณด้วย4คูณด้วย3คูณด้วย2คูณด้วย1มีค่าเท่ากับ120นะครับทีนี้คุณอาจจะสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้านิยามตรงนี้นะครับมันไม่ใช่นิยามแบบ recursive นะครับมันไม่ใช่นิยามแบบ recursiveไม่ใช่นิยามแบบ recursive เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราไม่เห็น factorial ใช่ไหมครับอยู่ทางด้าน
ขวามือของสมการนะครับเราไม่เห็นแฟกทอเรียลอยู่ทางด้านขวามือของสมการแล้วไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเขียนเป็นนิยามแบบรีเคอร์ซีฟได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องสังเกตอะไรบางอย่างสักนิดหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่าเรามาดูตรงนี้นะครับคุณอาจจะสังเกตเห็นว่า1แฟกทอเรียลเนี่ยนะครับเนื่องจากมันมีค่าเท่ากับ1ใช่มั้ยครับมันก็มีค่าเท่ากับ1คูณ1หรือมันมีค่าเท่ากับ1คูณด้วย0แฟกทอเรียลนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าสังเกตดูตรงนี้อีกตรงนี้คือ1แฟกทอเรียลใช่มั้ยครับ1นะครับตรงนี้มีค่าเท่ากับ2คูณด้วย1แฟกทอเรียลตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้คือ2แฟกทอเรียลมันจะมีค่าเท่ากับ3คูณด้วย2แฟกทอเรียลนะครับเสร็จแล้วตรงนี้อันนี้คือ3แฟกทอเรียลใช่มั้ยครับ4ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ4คูณด้วย3แฟกทอเรียลแล้ว5ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้คือ4แฟกทอเรียลเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ5คูณด้วย4แฟกทอเรียลนะครับเพราะฉะนั้นเราสังเกตเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่0แฟกทอเรียลมันจะมีค่าเท่ากับตัวมันเองใช่มั้ยครับคูณด้วยตัวมันเองลบ1แฟกทอเรียลเพราะฉะนั้นผมก็อาจจะสามารถที่จะเขียนนิยามแบบ recursive ของ factorial ออกมาได้อย่างนี้นะครับ n factorial มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ1นะครับถ้า n มันมีค่าเท่ากับ0แต่มันจะมีค่าเท่ากับ n คูณด้วย n ลบ1 factorial ถ้า n มันเกิดไปมากกว่า0ขึ้นมานะครับทีนี้พอเราได้นิยามแบบ recursive แล้วใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนไอ้เจ้านิยามแบบ recursive นี้ให้เป็นโปรแกรมภาษา Python ที่คำนวณ factorial ให้เราได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะลองมาเปลี่ยนกันเลยนะครับผมกลับไปที่ editor อีกครั้งหนึ่งแล้วผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับผมจะสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วตอนนี้ผมจะเขียนฟังก์ชัน factorial นะครับผมจะเขียนฟังก์ชัน factorial แต่ factorial อาจจะยาวเกินไป fact ก็พอนะครับแล้วfactorial นี้มันมีกฎยังไงบ้างนะครับเมื่อตะกี้เราบอกว่าถ้าสมมุติว่า n มีค่าเท่ากับ0ใช่มั้ยครับมันจะมีค่า1แล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่0มันจะมีค่าเท่ากับ n คูณด้วย fact n ลบ1นะครับทีนี้เราอาจจะลองมาทดสอบกันสักนิดนึงว่ามันทำงานได้ตรงหรือเปล่านะครับ fact 0มีค่าเท่ากับอะไรตรงนี้ก็ใส่ fact 0ไปใช่มั้ยครับเราใส่เลข1 2 3 4 5 6 7นะครับถึง8นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แล้วก็เซฟไฟล์ตรงนี้เป็น fact.py นะครับเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ผมมี fact.py แล้วใช่ไหมครับผมก็รัน python fact.py นะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าโอเค fact 0มีค่าเท่ากับ1 fact 1มีค่าเท่ากับ1 fact 2มีค่าเท่ากับ2 fact 3มีค่าเท่ากับ6 fact 4มีค่าเท่ากับ24 fact 5มีค่าเท่ากับ25เจ้า5ตัวแรกตัวนี้เนี่ยตรงกับที่เราคำนวณได้มือมาใช่ไหมครับทีนี้เราอาจจะมาดูเพิ่มเติมสักนิดหน่อย fact 6ตรงนี้มีค่าเท่ากับ6คูณด้วย fact 5ใช่ไหมครับ6คูณด้วย120เป็น720 fact 7นี้จะเป็น7คูณด้วย fact 6เท่ากับ7คูณด้วย720กลายเป็นเท่าไหร่ครับ5040แล้วก็ fact 8ตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ8คูณด้วย5040กลายเป็น40320นะครับก็แสดงว่าไอ้ที่เราเขียนไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันก็ถูกต้องนะครับโอเคนะครับในวิดีโอนี้เราก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะครับเราได้แสดงให้เห็นคุณเห็นว่านะครับนิยามแบบเวียนมาเกิดเนี่ยนะครับมันมีอยู่ในการนิยามลำดับซึ่งเป็นตัวเลขชุดหนึ่งนะครับที่ เริ่มจาก0นะครับมีค่าถูกกำหนดไว้ด้วย0แล้วก็ถูกกำหนดด้วย1 2 3 4 5ไปเรื่อยๆจนถึง infinity นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการนิยามแบบ recursive เราจะมาพบกันในวิดีโอหน้าต่อไปครับผมสวัสดีครับ